การเริ่มต้นทดลองการเรียกข้อมูล JS Vector File ขึ้นมานะครับกับ Remote Sensing File ขึ้นมาวิธีการเพิ่มฐานข้อมูลเข้ามาหลังจากที่ทุกท่านได้ติดตั้งฐานข้อมูลลงไปในไดซีนะครับ Train RT นะเราจะพบว่าในฐานข้อมูลนี้จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลต่างๆที่ทางผู้เอาจัดอบรมได้เตรียมไว้ให้นะครับแผนที่กทมนะครับ1ต่อ 20,000 นะครับแผนที่ประเทศไทย1ต่อ 50,000 นะครับ1ต่อ 250,000 แล้วก็แผนที่ภาพดาวเทียมนะครับซึ่งจะเรียนรู้ไปแล้วก็แผนที่ระดับโลก global นะครับซึ่งเราจะสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษานักเรียนนะครับผู้สนใจทั่วไปได้รู้จักกันอันดับแรกเราลองเปิดฐานข้อมูลประเภทเวกเตอร์นะครับขึ้นมาก่อนในระบบ JS เนี่ยฐานข้อมูลเวกเตอร์ในตัวอย่างนี้เราจะมีข้อมูลแผนที่ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบเชฟไฟล์นะครับเราจะเห็นว่าอย่างไฟล์เดียวกันที่ชื่อว่าอำเภอนะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยนะอำเภอก็จะประกอบด้วยไฟล์ย่อยๆอยู่นะ56ไฟล์นี้นะครับ56ไฟล์นี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7ไฟล์ที่สำคัญนี้เนี่ยก็คือไฟล์ ampere.shape นะครับ .ssp เราจะเห็นนะครับแล้วก็อำเภอจุด SSX ซึ่งเป็นอินเด็กซ์ที่จะเชื่อมโยงระหว่าง Spatial Data ชุดนี้กับ DBase ชุดนี้อำเภอ .dbf เพราะ3ไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่สำคัญมากนะครับ3ไฟล์นี้เวลาทุกท่านจะ copy ฐานข้อมูลจะต้อง copy 3ไฟล์นี้1 2 3ไฟล์นี้อย่างน้อยแต่ถ้าเพื่อความไม่มั่นใจนะครับความชัวร์ถึงแน่นอนเราก็จะ copy ทั้งหมดที่เป็นชื่อเดียวกันก็ไปไว้ในทำได้หรือในที่ต่างๆที่เราจะแสดงเอาไปเรียกแสดงผลข้อมูลในระบบ GIS ได้นะครับก่อนอื่นเราจะลองมาเพิ่มฐานข้อมูลกันวิธีการเพิ่มฐานข้อมูลเวกเตอร์ง่ายมากนะครับในเมนูเราสามารถจะเพิ่มได้2จุดจุดแรกก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มชั้นข้อมูลนะฮะที่ Add Vector Layer เห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ที่คำว่าชั้นข้อมูลนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้จะแยกออกมาเป็นเมนูใหม่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเขาเขียนว่า V คือกดตัวอักษร V ตัวเดียวในคีย์บอร์ดก็ได้นะครับในปุ่มตรงนี้ก็จะถูกมาปรากฏอยู่ในเมนูตรงนี้นะครับเมนู Add Vector Layer เห็นนะครับเราเพียงแค่คลิกปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคลิกปุ๊บก็จะเกิด Dialog Box ขึ้นมาสอบถามว่าฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในสกุลต่างๆที่โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้เช่น ESRI Shapefile Mapinfo File นะ AutoCAD นะSpatial Data Transfer Standard Markup Language GML นะครับซึ่งมีหลายๆสกุลที่เราสามารถซัพพอร์ตนะครับและที่สำคัญเราสามารถที่จะซัพพอร์ตภาษาไทยได้ถ้าเราเลือกเป็น TIS 620ถ้าเราไม่เลือกตอนที่เราบันทึกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องฟอนต์ไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อควรระวังอันดับแรกเราก็ลองเปลี่ยนไปที่ไดซีของเราก่อนนะครับที่บรรจุฐานข้อมูลเราไว้นะฮะเพียงแค่ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไดซีเจอ Train RT นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเราบันเข้าไปใน Train RT ก็จะประกอบด้วยฐานข้อมูลตัวอย่างต่างๆในที่นี้เราลองเปิดฐานข้อมูลกรุงเทพมหานครแบงคอกขึ้นมานะครับซึ่งเราจะเพียงแค่ทดลองเปิดขึ้นมาตัวอย่างเช่นเราอาจจะเลือกเปิดข้อมูลประเภท shape file แล้วก็ต้องเลือกfile of type หรือสกุลให้เป็น ESRI shapefile .shape นะครับแล้วมันก็จะเรียงใหม่จะเรียกเฉพาะ .shape ขึ้นมานะเราสามารถที่จะเลือกเปิดทั้งหมดโดยการ drag เมาส์กดเมาส์ด้านซ้ายด้วยนิ้วชี้ค้างไว้แล้วลากนะครับมันก็จะไฮไลท์ทั้งหมดเราเพียงกดปุ่ม open มันก็จะดึงข้อฐานข้อมูลเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับนะเราลอง add เข้ามานะครับ openนี่คือฐานข้อมูลที่เราปรากฏทั้งหมดนะครับนะการเปิดปิดฐานข้อมูลเรามองไปที่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปิดเครื่องหมายกากบาทด้านซ้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือเราจะปิดแบบทางลัดก็คือปิดทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถปิดทั้งหมดนะฮะในการแสดงผลข้อมูลนี้นะครับซึ่งมันมีปุ่มคำสั่งตรงนี้นะครับไม่แสดงทุกชั้นข้อมูลนะเป็นลูกตาของมนุษย์ที่ปิดตาลงนะฮะในมุมมองตรงนี้ก็นะในชั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเมนูชั้นข้อมูลจะมีตัว O แปลว่า
ปิดทั้งหมดเลยไม่แสดงทุกชั้นข้อมูลถ้าเราคลิกเลือกเห็นไหมครับมันจะไล่ปิดนะครับไล่ปิดทั้งหมดทีเดียวเราลองไล่ขึ้นมานะครับเราจะพบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่แสดงเป็นจุดนี่คือข้อมูลแบบจุดเห็นไหมครับเช่นเราคลิกไปบน BMA School นะครับก็จะเป็นจุดที่ตั้งของโรงเรียนเราเลื่อนเมาส์ไปบนหน้าต่างเนี่ยจุดสำคัญที่เราควรจะมองคือตรงนี้นะครับ location พิกัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นระบบกริดพิกัดที่เราสามารถเชื่อมโยงกับระบบ GPS ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนะครับ ทุกจุดเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่า spatial data นะครับออฟฟิศเป็นยังไงเราลองได้ดูเห็นไหมมี2ออฟฟิศนะครับนะเจ้าพระยาที่เป็นรูปลักษณะแบบโพลีกอนตัวนี้นะครับพอเราคลิกเปิดนี่คือเส้นแม่น้ำเจ้าพระยากรอบเขตตำบลกรอบเขตตำบลนี่แสดงสัญลักษณ์เป็นลายเส้นเห็นนะครับเป็นลายเส้นสัญลักษณ์ลายเส้นเส้นนี้ก็จะสามารถคำนวณจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดก็คือความยาวของเส้นนะครับได้ส่วนโพลีกอนนี่เป็นลักษณะของดิสตริกที่เป็นโพลีกอนโพลีกอนนี่จะสามารถคำนวณเส้นรอบวงได้ตามทฤษฎีใช่ไหมครับแล้วก็สามารถคำนวณเนื้อที่ได้นะครับอันนี้โรงเรียนนะครับสถานที่โรงพยาบาลนะครับของกทมหรือ B ย่อมาจาก Bangkok BMA นั่นเองนะครับกทมโรงพยาบาลทั้งหมดของกรุงเทพนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คจุดที่ตั้งสำคัญนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ bangkokgs.com นะครับถนนในกทมทั้งหมด sub district ก็คือเขตนะแต่ละเขตในกทมซึ่งเราสามารถจัดเรียงใหม่เหมือนกับการเลื่อนบนแผ่นใสนะครับจุดไหนที่เราจะดึงขึ้นแล้วก็ลากขึ้นมาไว้ข้างบนเลยเห็นไหมเราลากข้อมูลประเภทจุดมาไว้ด้านบนลากโพลีกอนลงมาไว้ด้านล่างนะตามหลักทฤษฎีของมันก็คือตัวประเภทโพลีกอนนี่น่าจะไว้ล่างสุดนะครับในการแสดงผลนะเราดึงแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมานิดนึงจุดเด่นของ GIS แตกต่างจากการทำงานของแผ่นใสทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะ ระบุเนื่องจากข้อมูลมันบรรจุค่าพิกัดไว้แล้วเห็นไหมครับเราจะเปิดปิดกี่ครั้งมันจะอยู่ที่พิกัดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือจุดเด่นของ GIS หนึ่งที่แตกต่างจากข้อมูลทั่วๆไปที่เราจะใช้กระดาษหรือแผ่นใสมาโอเวอร์เลย์เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบนี้ต้องมานั่งเรียงให้พิกัดมันตรงกันนะซึ่งจะยุ่งยากกว่าถนนในกทม.เมื่อซ้อนอยู่กับเขตแขวงของกทม.นะแลนด์มาร์คต่างๆตั้งอยู่ไหนเห็นไหมฮะจะไม่ล้นขอบเขตออกไปแล้วก็จะสามารถเก็บพิกัดได้โรงพยาบาลต่างๆในกทม.